ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วนะคะที่เดอะซิสกะตะภูเก็ตภูเก็ตแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอเอารถกันเพราะว่าเราเช่ารถกันไว้เลยเราได้รถอะไรอ่ะยาริสเช่ายาริสนี่นะคะเราเช่ากับเพิร์ทตอนนี้เรารับรถเรียบร้อยแล้วได้เป็นตัวยาริสตัวนี้นะคะจองมากับ Expedia วันละประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอร่อยมากเลยน้ำอะไรน้ำย่าหนัดสรุปมันคือน้ำอะไรนะ มันคือน้ำสับปะรดแต่ว่ามันเป็นภาษาใต้ของคนที่นี่เรียกน้ำย่าหนัดที่เดอะซิสกะตะภูเก็ตแล้วนะคะที่พักที่นี่มันจะตั้งอยู่บนหาดกะตะบีชคืนนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเป็นคืนวันเสาร์เขาก็จะมีเจพูปาร์ตี้ให้แขกเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าพักเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะคะก็เพียงท่านละ650บาทเท่านั้นเองอาหารเมนๆหลักๆก็คือจะเป็นแบบพวกซูชิชาชิมิเป็นพวกกิวย่างแบบซี่โครงหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็คือไม่ได้รวมด้วยแต่ว่าพวกซอฟต์ดริงค์น้ำที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือรวมอยู่ใน650นี้แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งถึง3ทุ่มเลยนะคะ6โมงเย็นนะไม่ใช่6โมงเช้าโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่พูลปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องก่อนว่าห้องเราเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับสระน้ำที่เราอยู่เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นสระน้ำอีกสระนึงแต่ว่าจะเล็กกว่าไอ้ตรงที่บอกว่าชั้น4ข้างบนหน่อยนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์ของสระเนี้ยก็คือตอนกลางคืนน่ะเขาจะเปิดแสงเป็นไฟๆใช่ปะแล้วก็มันจะเหมือนมีดาวอยู่ใต้น้ําคือแบบสวยมากเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศตอนกลางคืนน่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้คือตอนกลางวันเดี๋ยวให้ดูก่อนนะจะเป็นห้องรีแลกซ์รูมโอเวอร์เดอะพูลนะคะก็คือตามชื่อเลยอยู่บนสระว่ายน้ำก็คือสระว่ายน้ำที่เราไปดูกันเมื่อกี้ก็คือห้องของเราก็จะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะคะแล้วก็เตียงก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีโซฟาตัวเล็กให้มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆห้องก็จะตกแต่งแนวเหมือนแบบไม้ๆหน่อยให้มันแบบเป็นโทนสีสบายตานะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีพูลปาร์ตี้เราต้องชาร์จพลังไว้ก่อนบ๊ายบายเจอกันWe'll be right back.
ชมพระอาทิตย์ที่สวยที่สุดที่ภูเก็ตนะคะจะมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสมาสักทีครั้งนี้แหละเราจะดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ให้ได้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้ประมาณ4โมงนะอาจจะรอสักประมาณชั่วโมงนึงกว่าถ่ายรูปเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าพระอาทิตย์ตกที่นี่จะสวยแค่ไหนค่ะไปเลยHappy birthday!
birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอบคุณค่ะลมมาแล้วไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะงานสูงมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับอ่ะขอถ่ายรูปหน่อย